จังหวัดลำปางนอกจากจะเป็นเมืองแห่งรถม้าและผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีชื่อเสียงแล้วปัจจุบันยังเป็นเมืองแห่งอาหารเมืองเหนือที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยกให้เมนูแกงฮังเลเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารท้องถิ่นล้านนาที่น่าลิ้มลองด้วยเหตุนี้ร้านอาหารหลายแห่งในจังหวัดลำปางจึงได้ปรุงเมนูแกงฮังเลเป็นสูตรต้นตำรับของตัวเองเช่นเดียวกับที่ร้านโนริชูชิที่มีสไตล์ของดินแดนญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณตลาดอัศวินกลางเขตเทศบาลนครลำปางก็ได้นำเอาแกงฮังเลมาประยุกต์เข้ากับอาหารญี่ปุ่นโดยเลือกส่วนผสมที่มีกลิ่นอายของดินแดนอาทิตย์อุทัยมาผสมกลมกลืนกับอาหารล้านนาอย่างแกงฮังเลได้อย่างลงตัวร้านโนริซูชิกลางเมืองลำปางมีเชฟเอหรือคุณสุวิทย์อาภากาศเป็นทั้งเชฟและเจ้าของร้านคอยรังสรรค์เมนูเลิศรสให้กับนักชิมที่ไปเยือนโดยในส่วนของแกงฮังเลเชฟเอได้ใช้เนื้อหมูสันนอกและขามาทำตามสูตรแกงฮังเลแบบเนื้อแน่นไม่มีมันจากนั้นนำแกงฮังเลมาปรุงต่อเป็นอาหารฟิวชั่นหรือผสมผสานรสชาติกับอาหารญี่ปุ่นด้วยการใช้เส้นโซบะขาวตามสไตล์ญี่ปุ่นและเส้นท้องถิ่นลำปางอย่างเส้นเปียกราดด้วยแกงฮังเลเลิศรสปรุงรสด้วยกุ้งเทมปุระทอดและไข่กุ้งกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงฮังเลที่ให้รสชาติอร่อยไม่เผ็ดสามารถทานได้ทุกเพศวัยก๋วยเตี๋ยวแกงฮังเลมีเส้นที่เหนียวนุ่มผสมผสานกับความหอมหวานของเนื้อแกงฮังเลจึงทำให้ลูกค้าประทับใจนอกจากอาหารฟิวชั่น2วัฒนธรรมที่ร้านโนริซูชิยังมีเมนูเด็ดอีกมากมายเช่นข้าวหน้าปลาดุกราดซอสญี่ปุ่นด้วยเชฟเอบอกว่าปลาดุกของไทยสามารถทดแทนปลาไหลอาหารสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวเพราะหนังปลาดุกจะกรอบเนื้อหอมและนุ่มทั้งราคาถูกกว่าปลาไหลนำเข้าลูกค้ามักจะชื่นชอบโดยเฉพาะปลาดุกไม่มีกลิ่นเหมือนปลาไหลเชฟเอได้เลาะก้างออกและบ่มแห้งนานถึง5วันเมื่อนำมาย่างก่อนราดด้วยซอสญี่ปุ่นทำให้ได้รสชาติที่สุดคำบรรยายใช่ได้มั้ยครับถ้าทานกับจริงปุ๊บมันจะมีอารมณ์ของความเป็นญี่ปุ่น มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาใช่ได้แล้วทานทานเลยครับแนะนำเลยครับอร่อยจริงอร่อยจริงแวะเวียนไปเยือนจังหวัดลำปางอย่าลืมไปแวะชิมก๋วยเตี๋ยวแกงฮังเลข้าวหน้าปลาดุกและเมนูอื่นๆทั้งแบบญี่ปุ่นและเมืองเหนือหรือผสมผสานกันอย่างลงตัวที่ร้านโนริซูชิกลางเมืองลำปางตอนนี้โนริซูชิของเราเนี่ยมีอาหารอะไรที่เป็นเมนูเด็ดเมนูเด็ดคิดว่าร้านอื่นจะไม่มีละแน่นอนเลยตรงนี้เลยคือข้าวหน้าปลาดุกย่างซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะนะอันนี้ก็คือเราพยายามใช้ปลาไทยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยอร่อยเบียดเบียดปลาไหลญี่ปุ่นเลยแล้วก็ความคาวไม่มีเลยค่ะปลาไหลยังมีความคาวนะครับแล้วซอสเนี่ยจะเป็นซอสญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นที่เราทำเองของทางร้านนี่คือเมนูที่อยากจะแนะนำแล้วก็อีก2จานนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวฮังเลใช้แกงฮังเลพื้นบ้านเอามาผสมผสานเป็นฟิวชั่นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวลำปางเราชอบทานก๋วยเตี๋ยวเส้นหนึ่งที่มักจะเรียกกันว่าก็คือเส้นเปียกเส้นเปียกไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ตรงกลางพอดีเรียกว่าเส้นเปียกทานกับฮังเลซึ่งผมทำตัวแกงฮังเลขึ้นมาเนี่ยให้ไม่มันแล้วก็เหมาะกับการทานเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือเราจะต้องดีไซน์ออกมาใหม่มีการออกแบบมีน้ำเยอะขึ้นมีความก็เลยเข้มข้นของเนื้อและไม่มันสองเส้นครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นโซบะขาวแนวญี่ปุ่นครับโซบะขาวแนวญี่ปุ่นก็ทานกันกับก๋วยเตี๋ยวฮังเลก็เข้ากันแล้วก็จะมีแหนมด้วยกุ้งเทมปุระ1ตัวค่ะอันนี้ก็คือเมนูที่อยากจะเชิญชวนนำเสนอเลยเชิญชวนให้คนต่างจังหวัดใครเดินทางมานักท่องเที่ยวหรือคนในจังหวัดลำปางนะครับค่ะแวะมาทาน2เมนูเด็ดนี้ได้
ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้เส้นเปียกนะคะที่บอกเชฟเอบอกว่าเป็นเส้นของจะเป็นเส้นประจำลำปางเขาเรียกเส้นประจำลำปางเดี๋ยวหลายคนจะเป็นที่รู้กันของคนลำปางใช่แต่คนจังหวัดอื่นอะไรพวกนี้นะพอพูดถึงเส้นเปียกเขาดูไม่รู้จากหน้าตาเดี๋ยวเอาให้ดูสักนิดนึงเส้นเปียกจริงๆมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันไม่ใช่เส้นเล็กมันไม่ใช่เส้นเล็กนะคะแล้วก็ไม่ใช่เส้นใหญ่ไม่ใช่เส้นใหญ่ตรงกลางนี่พี่เนี่ยแต่มันความรู้สึกมันจะคล้ายๆเส้นใหญ่นั่นแหละก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แต่ว่ามันจะเล็กมันจะเล็กกว่าแล้วมันจะนิ่มๆกว่านะคะเนี่ยอันนี้คือเส้นเปียกนะคะที่ถ้าหลายๆท่านมาที่ลำปางแล้วไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจะมีเมนูบอกว่าเอ๊ะคุณจะเลือกเส้นอะไรมันจะมีคำว่าเส้นเปียกอยู่นะคะคือหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆมันมีเสน่ห์นะใช่ใช่มันพอดีนะคะเส้นใหญ่ก็อาจจะใหญ่ไปสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงทานกับอย่างอื่นได้เห็นทานกับพวกน้ำนิ้วอะไรพวกนี้ได้ได้อร่อยแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เราก็จะมาดูว่าทานกับแกงฮังเลเนี่ยค่ะแกงฮังเลก็จะเข้มข้นมีกลิ่นอายของความเป็นฮังเลใช่ใช่เครื่อง คือจะไม่น้ำมากนะแต่ว่าจะเครื่องแล้วก็หมูจะเยอะหมูนี่จะนุ่มยุ่ยเลยนะใช่นุ่มยุ่ยแล้วก็มาจนเปื่อยมาทานกับเส้นเปียกเนี่ยมันก็เข้ากันดีนะคะเพราะเส้นมันจะนุ่มๆมาคุ้มเนี่ยเนี่ยเส้นพี่สังเกตว่าไม่มันนะไม่มันเราหนีฮังเลเนี่ยจะเป็นแกงที่ทุกคนตัวกลัวความมันกลัวความมันแล้วก็มีรสชาติเขาเรียกว่าหวานนำค่ะแต่อันนี้ผมพยายามไม่ค่อยหวานเลยไม่ค่อยหวานนะกำลังดีค่ะคุณผู้ชมสุขภาพแน่นอนเครื่องแกงเป็นสมุนไพรเต็มอร่อยค่ะอร่อยมันนี่อร่อยไปกันได้ไปกันได้ใช้ได้